สวัสดีครับนะครับมาจากอาชีพญี่ปุ่นมือสองนะครับวันนี้เป็นงานเซอร์วิสแอนด์ซัพพอร์ตนะฮะตัวนี้สภาพดีเลยนะตัวนี้เป็นดอลฟิน615นะครับโอลิมปิกดอลฟิน615ตัวนี้ขนาดประมาณ4โอได้นะครับสภาพดีเลยนะก็อัดคลิปก็เลือกตัวดีๆหน่อยฮะก็ เอาเลือกตัวดีๆมาให้ดูกันนะว่าภายในมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตัวนี้เดี๋ยวรอเข้าไปดูกันก็คือสภาพดีครับแต่ว่าทางผมเนี่ยมันมีงานเซอร์วิสจำเป็นที่จะต้องเข้าไปดูนะฮะตรวจสอบรายละเอียดในเรื่องของตัวพ่อเบรกนะว่าพ่อเบรกเขาโอเคไหมยังไงนะครับเพราะว่าเบื้องต้นหมุนดูเนี่ยดูเหมือนพ่อเบรกตัวนี้มันพ่อเบรกมันจะติดนะครับเดี๋ยวผมหมุนให้ดูหน่อยนะครับดูเหมือนมันไม่มีความลื่นไม่มีความสมูทสักเท่าไหร่นะดูเหมือนพ่อเบรกมันจะติดนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูพ่อเบรกให้ลูกค้าแล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะในส่วนอื่นก็ปกติฮะในส่วนอื่นผมว่าก็หมุนดูมันก็ปกติอาจจะมีในเรื่องของตัวถ้าให้เดาก็คือตัวจารบีอาจจะมีปัญหาเรื่องของจารบีแห้งจารบีที่ขาดเรื่องของการหล่อลื่นนะครับนะก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันสำหรับตัวนี้นะเริ่มต้นกันด้วยถอดเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็ได้ไม่เสียเวลาทำไมหมุนง่ายจังดูเหมือนจะหมุนง่ายๆนะมีการถอดมาแล้วหรือเปล่าไม่รู้นะครับหมุนนิดเดียวออกเลยแต่ตะกี้ก็แขนก็ไม่ได้หลวมนะแขนไม่ได้หลวมอะไรนะครับ แหวนลองเบรกแหวนลองสตาร์เด็กนะฮะปลอกลองสตาร์เด็กคู่เบรกพวกนี้ก็มีค่าประกันเล็กน้อยเดี๋ยวค่อยไปจัดการกันนะครับมาดูภายในตัวน็อตละเอียดดีนะหมุนกว่าจะสุดสุดหรือยังไม่รู้โอ้โหตัวน็อตนะครับสภาพน็อตยังดูโอเคนะตัวนี้ตัวใหม่นะคือแบบตัวเขาค่อนข้างใหม่เลยนะครับก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับตะกงตะกันน้ำเค็มก็ไม่มีนะครับโอเคน็อตสั้นน็อตยาวนะฮะฐานน็อตสั้นแล้วก็นอกนั้นก็จะเป็นตัวยาวเพราะฉะนั้นก็แยกไว้ดึงออกมาเลยโอ้เห็นไหมจารบีก็จารบีเขาก็จะเป็นจารบีที่มันเริ่มแห้งแล้วนะครับมันก็เลยดูดูสักสางดูเฟิดๆหน่อยนึงนะครับตัวนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับชุดตัวห้องเครื่องเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ถอดออกมาดูก่อนนะครับโอ้สวยสวยมากสปูนโอเคนะฮะจุดแกนเขาโอเคโอ้ตัวนี้สวยเว้ยเด็ดเด็ดนะฮะชุดเฟืองชุดกันกับทุกอย่างก็ปกติดีเด้งดีนะแล้วก็เดี๋ยวไปดูแลเนี่ยทำความสะอาดนิดๆหน่อยๆพอครับตรงนี้นะไอ้นี่ก็แค่เคลือบน้ำยาแล้วก็ขัดมันก็จะออกนะฮะงานแค่งานเป็นสกปรกเล็กน้อยไม่ได้เป็นงานสกปรกฝังนะเป็นงานสกปรกเล็กน้อยพวกนี้นี่ขัดนิดเดียวออกครับเออไม่ต้องไปอะไรมากมายเลยสำหรับพวกนี้ไม่มีค่าฝังนะไม่มีตะกันฝังโอเคนะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดเดี๋ยวค่อยไปไล่เรียงกันนะฮะเรามาดูที่ตัวเมนหลักของเขาก็คือตัวชุดห้องเครื่องนะชุดห้องเครื่องนะครับดูชุดห้องเครื่องเขาดีกว่ามาเปิดห้องเครื่องกันเลยมองเห็นไหมอ
ส่วนใหญ่แล้วดอลฟินหรือว่าโอลิมปิกเขาจะใช้น็อตเบอร์เดียวกันนะครับนะแต่ถ้าเป็นเพนต้องดูในเรื่องของตัวน็อตด้วยตัวน็อตเนี่ยคู่มันจะเป็นคู่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแกะออกมาดูสิแกะสปริงนะระวังสปริงตัวนี้นะครับสปริงเนี่ยมันจะชอบหล่นหายตัวสปริงตัวเนี้ยชอบดีดหายเวลาหมุนออกมานี่ให้เราสังเกตสปริงดีๆแล้วก็ประคองสปริงให้ได้นะฮะไม่งั้นสปริงดีดหายครับสปริงดีดหายเรียบร้อยเลยนะชุดนี้ชุดของตัวห้องเครื่องพีเนียนเกียร์ทุกอย่างปกติเลยนะดูจารบีในนี้ก็ยังดูโอเคอยู่นะเห็นไหมใหม่มากครับตัวนี้ใหม่มากจริงๆแทบจะไม่ต้องดูแลโอ้ก็เดี๋ยวผมดูแป๊บนะชุดผ้าเบรกก็ถือว่าเป็นยังโอเคนะเออเนี่ยอาจจะต้องทำความสะอาดในเรื่องของตัวลายผ้าเบรกหน่อยนึงลองหาวิธีแกะก่อนโอเคนะครับน้ำยาหมดแล้วเนี่ยปั่นน้ำยากันเติมน้ำยามาแล้วเท่าที่ดูในเรื่องของชุดเฟืองชุดไหลเขาก็โอเคนะมาขัดไล่จาระบีออกแล้วก็ไล่จาระบีใหม่ครับตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะชุดเฟืองเขาโอเคมากเลยนะครับเกลี่ยภายในเล็กน้อยสวยงามสมบูรณ์แบบจริงๆตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันซิว่าแผ่นผ้าเบรกเขาติดนะครับแต่ว่าแผ่นผ้าเบรกถ้าเป็นรุ่นนี้ผมว่ามันง่ายนะนะครับแผ่นผ้าเบรกนี่ดูซิว่ามีอะไรบ้างก็ง่ายๆเลยผ้าเบรกชุดผ้าเบรก3ชั้นผ้าเบรกปกติดีครับสวยดีไม่มีปัญหาอะไรนะครับเรามาไล่แค่ชุดแหวนแล้วกันชุดแหวนนี่ก็เจียละเอียดนะครับชุดแหวนก็เราก็เจียละเอียดไล่เจียละเอียดไปงานหลักๆก็จะประมาณนี้ครับการมาไล่เบรกให้ลูกค้านะฮะไล่เบรกให้กับตัวลอกทุกตัวแหละฮะต้องเข้ามาไล่ในเรื่องของระบบเบรกให้ดีนะครับนี่คืองานหลักๆของงานเซอร์วิสเลยหัวใจหลักมันจะอยู่ตรงนี้แหละฮะชุดเฟืองชุดเบรกชุดห้องเครื่องตรงนี้เราต้องมาไล่ทำความสะอาดให้เนียนแล้วก็เซตค่าของตัวเบรกใหม่นะฮะเซตระบบใหม่นะก็คือนับหนึ่งใหม่ที่นี่แหละนะในเรื่องของตัวเนี่ย
ในเรื่องของตัวสกปรกที่เห็นอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นคราบนะฮะคราบแบบเนี้ยไม่จําเป็นนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องเอาออกหรอกนะฮะเราปัดเพื่อที่จะให้มันมีความลื่นของตัวแหวนเนี่ยให้มันมีความลื่นไม่สากมือนะฮะเอาแค่ลื่นๆพอเอาแค่ให้มันลื่นๆก็พอเนี่ยเอาให้ผิวหน้ามันเรียบนะไม่ใช่ลื่นเขาเรียกว่าผิวหน้านะขัดผิวหน้าให้เขาเรียบนะฮะขัดผิวหน้าให้เรียบเวลาที่มันกดเบรกมันก็จะได้มีความสมูทเรียบเนียนนะเวลาที่เขากดกับเบรกเพราะฉะนั้นก็ตัวนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับทำความสะอาดผิวหน้าของพระเบรกนิดหน่อยนะครับทำความสะอาดผิวหน้าพระเบรกนิดหน่อยตรงพระเบรกบางจุดเดี๋ยวถูออกก่อนแป๊บนึงนะครับตัวพระเบรกนะฮะบางจุดที่เวลาที่เราใช้งานไปแล้วนะครับถ้าเราเอาออกมาเราจะทำความสะอาดตรงนี้นี่ส่วนที่มันเป็นส่วนทรงกลมด้านบนตรงด้านในแล้วก็ด้านนอกที่มันจะมีขนขุยนะครับขนขุยตรงนี้แหละที่มันจะทําให้ตัวพระเบรกเนี่ยนะครับมันเวลาที่เราหมุนพระเบรกนะครับจะทําให้พระเบรกเนี่ยมันติดขัดนะครับเพราะฉะนั้นก็ขัดทําความสะอาดออกนะครับให้มันมีความเรียบเนียนของตัวพระเบรกทั้งวงนอกและวงในแล้วก็ประกอบกับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปนะครับกลับเข้าไปมาดูที่จุดแกนนะฮะจุดแกนมีความสากขาดการหล่อลื่นนะครับจุดแกนมีความสากขาดการหล่อลื่นแต่ว่าตัวของเขามีความใหม่มากเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นต้องไปล้างไปอะไรมากมายนักนะครับเช็ดออกก็พอนะแล้วก็น้ำมันผมอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะครับมันมีความเหมือนขาดน้ำมันนะครับก็ใส่น้ำมันเข้าไปเดี๋ยวตัวนี้ออกแป๊บนึงโอเคลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดนะลื่นปลื้ดลื่นปลื้ดแล้วก็ตัวนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำให้ขัดโคนเสาออกหน่อยนึงนะครับโคนเสาเนี่ยมันมีความจำเป็นยังไงจุดโคนเสานะแต่ตัวนี้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับโคนเสาก็โอเคนะครับโคนเสานี่มี มีประเด็นอะไรโทษทีนะครับมันจะมีประเด็นตรงนี้ครับโคนเสานะครับเวลาที่เราใส่ตัวพระเบรกลงไปเนี่ยถ้ามันเสียดสีกันที่วงในมากๆนะฮะมันจะฝืดแล้วมันจะสะดุดนะครับแต่ขัดอย่าให้มันหลวมเกินไปนะชุดนี้กับชุดนี้จะต้องสัมพันธ์กันนะครับต้องแมทกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับตัวนี้นะถ้าเป็นรุ่นดอลฟินนะดอลฟินผมแนะนำอย่างหนึ่งครับ แหวนวงในนะไม่ควรที่จะสัมผัสในเรื่องของจาระบีหรือว่าในเรื่องของตัวสารหล่อลื่นนะอย่าให้มันสัมผัสสารหล่อลื่นเลยนะครับเพราะว่าแหวนวงในตัวนี้นะครับที่มันเป็นตัวรองเนี่ยนะมันจะมีหน้าที่หน่วงเบรกด้วยนะครับมีหน้าที่เสมือนกับเบรกอีกหนึ่งแผ่นนะเพราะฉะนั้นก็อย่าให้มันได้สัมผัสกับจาระบีหรืออะไรที่มันเป็นความลื่นนะครับมากมายนักสำหรับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ามันก็จะเป็น อีกผ้าเบรกอีกหนึ่งชั้นเอาง่ายๆมันก็จะเป็นผ้าเบรกอีกหนึ่งชั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้เดี๋ยวหาวิธีใส่ก่อนใส่ลงไปนะครับมันจะต้องเคลื่อนได้นะมันจะต้องเคลื่อนได้เห็นไหมนะครับต้องเคลื่อนได้ทุกจุดนะหมุนได้เคลื่อนได้นะครับสังเกตว่าด้านล่างเนี่ยชุดด้านล่างเนี่ยมันก็จะคือพ่อเบรกอีกหนึ่งชั้นเลยนะครับเห็นไหมมันต้องหมุนตัวได้เป็นอิสระนะครับเพราะฉะนั้นก็เซตค่าให้มันเหมาะสมเหมาะสมควรแต่ว่าบางรุ่นเราจำเป็นต้องใส่จาบีหล่อลื่นนะครับไม่งั้นมันก็จะกระตุกนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นจะไม่เหมือนกันแล้วก็เขาเรียกว่าอายุงานของพระเบรกด้วยนะครับอายุงานของพระเบรก
แต่ละพาเบรกชนิดของพาเบรกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่รุ่นนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมจะไม่ใส่จาระบีด้านในนะครับถ้าใส่จาระบีตรงแผ่นรองตรงนี้มันจะสะดุดนะครับไอ้นี่คือสังเกตเอาเองนะครับแต่ละตัวก็ตามประสบการณ์เลยว่าบางตัวมันก็บางตัวก็ใส่ครับบางตัวมันจำเป็นที่จะมีหน้าที่ประคองเราก็ต้องไม่ต้องใส่มันแต้มจาระบีใส่ตัวสปริงหน่อยนึงแล้วก็พวกนี้จาระบีเดิมเขาก็ยังอยู่ความจาระบีเดิมเขาก็ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปทำอะไรมันมากส่วนตัวเนี่ยส่วนสำคัญก็คือตัวนี้นะครับที่เราต้องชุดพินิ่งเกียร์เนี่ยนะฮะเฟืองพินิ่งเกียร์ที่เราต้องไล่จาระบีเก่าออกก่อนไล่จาระบีเก่าออกนะครับเพื่อที่จะลงจาระบีใหม่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ไล่จาระบีเก่าออกไม่เช็ดไม่ล้างทำความสะอาดตรงนี้ออกเวลาที่ลงจาระบีใหม่มันจะไม่ติดก็มันจะอยู่จาระบีมันก็จะอยู่เคลือบผิวหน้าอยู่ได้ไม่นานเอาไว้ง่ายนะครับเราก็ต้องไหนๆถอดแล้วก็ต้องจัดให้ดีหน่อยจัดให้ดีหน่อยนะครับส่วนจาระบีเองนะครับจาระบีก็ต้องถูกเบอร์หน่อยนึงนะครับถูกรุ่นถูกเบอร์ความหนืดความหนาความแตกต่างของขวดการหล่อลื่นเนี่ยไม่เหมือนกันนะแต่ละรุ่นนะครับรุ่นเล็กก็ใช้จาระบีความหนืดต่ำหน่อยนะครับรุ่นใหญ่ก็ความหนืดสูงขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับจาระบีนะทาจาระบีทาเยอะค่าไม่เท่าการทาละเอียดนะครับการจิกทุกซอกทุกมุมเนี่ยจะดูมีผลมากกว่ามีผลมากกว่าการที่เราทาป้ายไปเยอะๆแต่ว่าไม่ได้เข้าช่องเข้าซ่องเข้าช่องเข้าซ่องวะเข้าช่องเข้าซอกเข้าซอยเข้าไปในร่องเออพูดไปพูดมาก็นะอะไรก็ไม่รู้ต่อฮะตรงนี้ลืมไปเห็นไหมจาระบีผมจะลืมขั้นตอนนี้ผมจะลืมตลอดเลยนะจาระบีนะครับจาระบีเราป้ายชุดเมนหลักนะฮะเข้าไปฮะจุดเฟืองหลักเฟืองขับหลักของเราเฟืองขับหลักจิกอันทุกจุดเลยจิกเข้าไปนะครับในร่องเนี่ยนะครับไม่จำเป็นต้องทาเยอะหรอกแต่ว่าทาทุกร่องเนี่ยมันจะติดแน่นมากกว่าแล้วก็ประสิทธิภาพจะดีกว่าการทาเยอะนะครับทาเยอะไปก็เท่านั้นนะครับถ้ามันไม่ได้เข้าร่องในนะพยายามให้มันเข้าร่องในให้หมดนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปใส่เสร็จก็เรียบร้อยอะไรอีกนี่ชุดตัวนี้ฮะสมาธินิดนึงนะตัวเนี้ยแล้วก็ชุดน็อตนะพยายามที่จะจับมือเราเปื้อนจาระบีพยายามที่จะชะลมตัวน็อตไว้ด้วยนะครับไหนๆก็ถอดแล้วใส่เข้าไปสิ่งที่ต้องระวังเลยครับตัวนี้นะครับมาผมจะไม่ถนัดนะเดี๋ยวมันจะดีดหายนะสิ่งที่ต้องระวังเลยจับไอตัวสปริงตัวนี้ฮะมันจะชอบดีดหายนะก็ต้องระมัดระวังมันหน่อยนึงนะครับค่อยๆเล่นกับเขาหน่อยแง้มๆดูโอเคไหมถ้าหลุดลายก็ดึงขึ้นมาโอเคเข้าล็อกแล้วครับนะก็ตรงนี้มันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้นะเราต้องจับความรู้สึกเอาเองนะครับว่าเราใส่ไปแล้วเราควรที่จะกดพินิจเกียร์ไว้แล้วก็อาจจะดึงตัวสลักพินิจเกียร์เนี่ยให้ตัวพินิจเกียร์มันกดลงไปเพื่อที่จะ
เอาเข้าง่ายๆแต่ว่าเวลาที่เรากดพินินเกียร์เราต้องจับไว้ให้แน่นนะครับไม่งั้นสปริงมันจะดีดนะครับหรือไม่ก็มันจะเป็นมันจะมีคานดีดคานงัดที่จะทำให้ตัวของตัวเนี้ยมันเบี้ยวนะครับตัวกดสปูนอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูเอาเองนะครับมันอธิบายเป็นคำพูดไม่ได้ผมพยายามอธิบายว่าเอ๊ะเราจะอธิบายให้นะฟังยังไงว่าเราจะใส่ยังไงเอาเป็นว่ามันมีหลายวิธีในการใส่แล้วกันนะครับแล้วก็ดูเอาว่าวิธีไหนที่มันเหมาะสมนะครับบางคนนะบางคนเขาจะใส่น็อตก่อนเลยใส่น็อตทั้งหมดแล้วก็เอาก๊อตเทปเนี่ยมาแปะเพื่อที่จะไม่ให้น็อตมันหล่นลงข้างล่างนะครับแปะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาจัดด้านบนนะครับจัดเรียบร้อยแล้วค่อยพลิกกลับแต่สำหรับผมนะฮะผมถนัดที่จะใส่ตัวน็อตตัวนี้เป็นตัวแรกน็อตตัวที่เป็นน็อตตัวกันกลับเนี่ยนะครับแล้วก็จัดการตัวกันกลับให้มันเข้าร่องเข้ารอยให้เรียบร้อยทุกสัดส่วนเข้าร่องเข้ารอยเรียบร้อยด้วยการจับบีบไว้นะครับแล้วค่อยพลิกกลับมาเพื่อที่จะใส่น็อตตัวอื่น3ตัวนะครับพอใส่น็อต3ตัวตรงนี้ก็เราก็จะค่อยๆไล่น็อตเข้าไปทีละตัวทีละตัวนะครับด้วยการที่อย่าให้มันอย่าเพิ่งสุดนะไล่เข้าไปก่อนไล่เข้าไปทั้ง4จุดให้เรียบร้อยแล้วก็เราก็มาเคลียร์นะครับเนี่ยถ้ามันติดใช่ไหมถ้ามันติดแสดงว่ามันไม่ตรงร่องตรงรูตรงรอยถอยขึ้นมาหน่อยนึงถอยขึ้นมาก่อนนะครับถอยขึ้นมาแล้วก็เห็นไหมพอมันเคลียร์ได้ทุกอย่างมันลงล็อกหมดทั้งหมดนะครับลองหมุนดูตัวกันกลับยังอยู่ใช่ไหมตัวกันกลับถ้ามันแกล้งนี่แสดงว่ามันใช้ได้นะครับลงล็อกแล้วนะฮะทุกอย่างลงล็อกลงร่องลงรอยหมดเราค่อยมาย้ำเราค่อยมาจิกน็อตจิกน็อตนะครับจิกลงไปจิกลงไปทั้ง4จุดนะครับเนี่ยแค่นี้เรียบร้อยละนะครับก็เรียบร้อยแล้วก็จาระบีมาปาดเพื่อรักษาผิวหน้าพวกนี้หน่อยนึงนะครับไม่ต้องเยอะมันจะเลอะเทอะปาดรักษาผิวหน้าแล้วก็ยัดพีนินเกียร์เข้าไปหน่อยนึงนะครับยัดด้านในพีนินเกียร์หน่อยนึงโอเคแค่นี้ครับฝั่งนี้เสร็จเรียบร้อยละส่วนตัวนี้ก็ทำความสะอาดเป็นปกติตามที่เราถนัดนั่นแหละนะครับและแต่ว่าจะทำงานเดี๋ยวขอเกียร์ตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปนะครับหัวหิ้วมันอยู่ยังไงก็ใส่ไปอย่างนั้นนะรูโอเคลงล็อกลงร่องลงรอยลงรูเก็บไว้ก่อนนะครับมาดูสปูนสิสปูนไม่มีปัญหาอะไรครับเช็ดทำความสะอาดสักหน่อยแล้วก็จัดการในเรื่องของตัวจระบีได้เลยนะครับตามจระบีจริงๆตรงฝาจาระบีนี้แล้วแต่นะครับเกลี่ยก็ได้ไม่เกลี่ยก็ได้นะครับถ้าเกลี่ยก็เกลี่ยบางๆก็พอนะตรงนี้คือเป็นการรักษาผิวหน้าก็พอครับตรงนี้มันไม่มีผลอะไรนะให้เรารักษาผิวหน้าก็คือเกลี่ยเฉยๆนะครับผลจะอยู่ตรงแกนเพราะฉะนั้นก็เราแต้มจาระบีตรงแกนให้เยอะหน่อยนะครับแค่นั้นเองตัวนี้ก็รักษาดูแลรักษาง่ายๆนะส่วนในส่วนของตัวฝั่งนี้ก็อย่างที่แจ้งเบื้องต้นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับเท่าที่ดูแล้วก็ขัดถูทำความสะอาดก็พอตัวนี้เช็ดเอาก็พอเพราะว่าไม่มีอะไรให้ทำเลยนะฝั่งนี้สมบูรณ์มากถ้าไม่มีอะไรให้ทำเลยนะครับส่วนภายนอกเดี๋ยวค่อยไปเอาขั้นตอนที่หลังๆก็ได้นะเราจัดการภายในนี่ก่อนนะครับเรียบร้อยแล้วก็จิกจาระบีลงไปหน่อยนึงจิกจาระบีตามจาระบีไปหน่อยนึงโอเคตามนี้อาจจะมีน้ำมันหยอดตรงจุดหมุนจุดเคลื่อนไหวบ้างก็แล้วแต่เลยโอเคแค่นี้ครับใช้งานได้แน่นอนแล้วก็ก่อนประกอบนะครับก่อนประกอบตรงนี้นะครับตรงนี้ให้หมุนออก
หมุนออกคลายออกครับคลายออกมาให้หลวมๆเลยนะเดี๋ยวในทีนี้ขอจัดการตรงนี้ก่อนมีตะกันเขียวมีตะกันเขียวก็รูปๆให้เขาหน่อยนึงนะครับตะกันเขียวๆตรงนี้เอาออกให้หมดเอาออกมาแล้วก็ป้ายจาระจาบีนิดนึงนะครับทั้งพวกตัวสปริงตัวอะไรก็ป้ายเข้าไปนะครับลื่นจาระบีอ่ะหมุนเข้าไปนะหมุนเข้าไปไม่ต้องสุดนะฮะคลายออกไว้นะฮะคลายออกไว้เพื่ออะไรเพื่อที่จะเราเวลาที่เราประกอบนะครับประกอบลงไปเนี่ยนะครับมันตัวของสปูนเองมันจะไม่กดแน่นจนเกินไปแล้วจะทำให้เราประกอบยากนะครับคลายหลวมๆเพื่อที่จะทำการประกอบนั่นเองอาศัยเข้าไปใส่เข้าไปอาศัยให้ตรงรูก่อนนะครับแล้วก็ชุดห้องเครื่องลงไปประกอบลงไปนะครับเอาให้ตรงร่องตรงรูรูมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวจิกรูตรงนี้ก่อนนะครับสำหรับผมจิกรูบนก่อนนะรูบนมันจะสำคัญกว่าเพื่อนเพราะว่ามันจะต้องเป็นตัวประคองนะครับจะต้องเป็นตัวประคองขอจิกรูบนแป๊บนึงไม่ต้องสุดนะครับหารูบนเสร็จปุ๊บเราก็มาจิกตัวฐานล่างนะครับเนี่ยมันจะเป็นสามเหลี่ยมนะเดี๋ยวให้ดูจิกลงไปก่อนนะครับรูบนแล้วก็มาจิกฐานล่างมันจะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้มันจะทำให้เราคอนโทรลง่ายๆเวลาที่เราประกอบนะครับอันนี้แล้วแต่สูตรนะแต่ละคนมันถนัดไม่เหมือนกันเราก็จะบอกว่าเป็นสูตรตายตัวมันก็ไม่ใช่นะเราจิกเข้าไปก่อนอย่าให้มันอย่าให้มันสุดนะฮะอย่าให้น็อตมันสุดเช็ครูด้วยเข้าไหมประมาณนี้อย่าให้น็อตสุดเห็นไหมว่ามันจะมีช่องว่างของสปูลนะครับช่องว่างของสปูลนะครับถ้าหากว่าเราหมุนตรงนี้ให้มันแน่นนะครับมันจะทำให้เราประกอบยากนะต้องคลายตรงฝั่งนี้ออกก่อนนะครับให้มันมีสปูลมีช่องว่างนะครับหลังจากนั้นก็นะอย่าลืมครับในมือเรามีจาระบีเพราะฉะนั้นก็เจือจาระบีในมือใส่น็อตลงไปนะครับอย่าให้มันสูญเปล่านะจาระบีเรามีในมือเรามีจาระบีแล้วก็เจือเข้าไปหน่อยนึงนะครับหมุนเข้าไปทุกน็อตทุกตัวเนี่ยให้หมุนเข้าไปก่อนอย่าเพิ่งให้มันสุดนะครับพยายามอย่าเพิ่งให้มันสุดนะมันก็ไม่ได้เสียเวลามากมายนักนะครับแต่ว่ามันเป็นการตรวจเช็คที่ตรงนี้ต้องละเอียดหน่อยนึงเพราะว่ามันจะปีนเกลียวไม่ได้เลยมันจะปีนเกลียวไม่ได้ครับตรงนี้ถ้ามันปีนเกลียวเมื่อไหร่นะลอกเราก็จะมีปัญหาทันทีนะครับมีปัญหานะในระยะยาวนะครับอย่าให้มันปีนเกลียวใดๆทั้งสิ้นนะตรวจเช็คเรียบร้อยลองหมุนดูนะครับทุกอย่างใช้งานได้ปกติไหมโอเคหรือเปล่านะครับลองหมุนดูลองเคลื่อนดูถ้าหากว่ามันไม่มีการกดไม่มีการขี่การกดกันไม่มีการอะไรแล้วก็มันแนบสนิทเราค่อยมาย้ำปอนนะครับจิกน็อตนั่นเองนะผมจะติดคำว่าย้ำปอนค่อยๆมาจิกไล่น้ำหนักไล่น้ำหนักพยายามที่จะคล่อมนะคล่อมน็อตคล่อมกลับไปกลับมาครับจิกคล่อม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 นะครับคล่อมคล่อมเพื่ออะไรเพื่อที่จะกระจายความเสี่ยงนะฮะกระจายในเรื่องของตัวคือถ้าเราจิกฝั่งนี้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 ไล่ไปเรื่อยๆนะครับตรงจุดด้านบนเนี่ยคือความแนบความสนิทมันจะได้มันเข้าไม่พร้อมกันนะครับพยายามจิกให้มันเข้าไปพร้อมๆกันนะครับมันจะได้มีแบบไม่มีปัญหานะเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็พวกนี้อ้อยลืมนะลืมทำความสะอาดเดี๋ยวจัดการนิดนึงนะครับตรงจุดนี้มันไม่ใช่ตะกันน้ำเค็มเพราะฉะนั้นง่ายมาก
นะครับขัดถูๆนี่แป๊บเดียวนะขัดถูๆขัดถูๆไปนี่เรียบร้อยนะตัวนี้ไม่มีปัญหาตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับสตาร์แดกโอเคไหมสตาร์แดกโอเคปาดเอาจุดตะกันออกก็ขัดก็พอละนะแล้วก็ชุดแขนมีตะกันน้ำเค็มตรงมีตะกันนะมีตะกันเขียวๆนะมีตะกันเขียวๆชุดแขนก็ปาดออกให้เขาหน่อยนะครับด้านหน้านี้สวยงามครับไม่มีอะไรเลยนะด้านหน้าสวยด้านในตรงนี้มีตะกันนิดหน่อยอ่ะโอเคมาเรียบร้อยแล้วก็หยอดนะครับในที่นี้ถ้ามีเข็มหยอดตรงนี้ได้เลยนะฮะตรงลูกปืนแต่ไม่มีเข็มก็หยอดตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับขวดน้ำมันบางรุ่นมันก็จะมีเข็มของมันเลยนะครับแทงลงไปได้เลยนะแทงลงจุดนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีก็หยอดข้างๆเอานะครับโอเคพร้อมก็ประกอบกับนะครับคัฟเวอร์ตัวดันเบรกนะครับปลอกเบรกใส่เข้าไปนะครับมายังไงก็ประกอบอย่างนั้นนะคลิกด้านให้ถูกต้องแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับสตาร์แดกนะสตาร์แดกถ้ามันใส่หมุนไม่ได้นะครับมันหมุนไม่ไปแล้วให้เราใช้ตัวของเขาเองนี่แหละนะตัวของนอบเองนะครับมากดไว้จะเห็นบ่ามันจะมีบ่าโผล่ขึ้นมาหน่อยนึงนะกดไว้เลยแล้วก็หมุนเข้าไปให้สุดนะครับตัวนี้ต้องหมุนสุดนะแนะนําให้หมุนสุดครับนะหมุนเข้าไปแบบเหมือนเราใส่เบรกอ่ะใส่เบรกไปให้สุดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมารบกวนเวลาที่เราใส่ตัวนอบนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่หมุนเข้าไปให้สุดเนี่ยเวลาที่เราใส่ตัวน็อตมันจะใส่ลำบากแล้วเวลาที่น็อตตัวนี้ที่ใส่ลงไปนะฮะตัวน็อตกับแขนเนี่ยแขนกับสตาร์แดกถ้ามันกดกันมันทับกันเราจะไม่รู้นะครับแล้วมันจะมีปัญหาก็คือใส่แล้วมันจะหลวมแล้วก็หมุนลงไปให้สุดเลยอย่าให้มันมีการคาบเกี่ยวหรือว่าอย่าให้มันมีการแนบสนิทกันนะครับให้มันอยู่ห่างๆกันไว้ก่อนอันดับแรกนั่นคือเหตุผลว่าทำไมต้องหมุนสตาร์แดกไปให้สุดนะแล้วก็โอเคนะครับอีกนิดนึงนิดเดียวอีกนิดนึงนิดเดียวก็จะถึงละถึงหรือยังโอเคไหมขออีกหน่อยโอเคนะครับให้มันตรงร่องกับรูน็อตที่เราจะใส่แล้วเราก็ใส่รูน็อตเลยนะครับน็อตยึดแขนเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาตรวจเช็คสภาพนะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่จะทำอันแรกก็คือเรามาเซตคาดตัวสปูลเพราะว่าเราคอนสปูลไว้นะเราคอนสปูลไว้เพื่อที่จะให้ได้ประกอบง่ายๆเพราะฉะนั้นก็มาเซตคาดตัวนี้เสร็จหรือยังล็อกสิโอเคนะนิ่งๆไงต่อล่ะทีนี้ก็คลายเบรกแล้วก็ลองเล่นดูนะครับหมุนเสร็จปุ๊บใส่เบรกลงไปเบรกได้ไหมเบรกโอเคนะครับมาลองกำลังเบรกกันลื่นไว้ใส่เบรกเข้าไปเบรกเข้าไปอีกนั่นเริ่มจับไม่อยู่แล้วฮะออกภายในจับไม่อยู่ละแล้วก็ถ้าเราจะเซตเบรกหรือว่าเราจะลองกำลังเบรกจริงๆเราต้องใส่สายเอ็นเพื่อที่จะดึงดูนะตัวนี้ก็ถือว่าผ่านนะผ่านลองหมุนเข้าเบื้องต้นก็ผ่านแล้วครับดูฮะความลื่นนะจากครั้งแรกนะครับมันยังมีกรกๆแกลกๆนะครับแต่นี่ก็คือลื่นปกติเลยนะครับเห็นไหมลื่นละนะฟรีสปูลล่ะฟรีสปูลเดี๋ยวเอาออกนิดนึงอยากให้ดูฟรีสปูลเห็นไหมครับฟรีสปูลมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้มา
ฝั่งซ้ายมีปัญหาอะไรไหมมีขูดมีขีดมีเบียดกันไหมมีกันไหมไม่มีเสียงใดๆนะครับปรับหน่วงปรับได้แล้วก็กิ๊กเสียงโอเคกิ๊กเสียงใช้งานได้ปกติเรียบร้อยฮะทุกอย่างก็ปกติทั้งภายนอกภายในนะฮะภายนอกภายในทีนี้ก็เช็ดทำความสะอาดเล็กน้อยโอเคเรียบร้อยครับตัวนี้ก็สมบูรณ์แบบนะฮะลอกไม่มีอะไรเข้าไปแค่แมนเทนแนนซ์นิดๆหน่อยๆนะครับเข้าไปแมนเทนแนนซ์นิดๆหน่อยตัวลอกไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับโอลิมปิกดอลฟิน615นะฮะเป็นโลมาสีน้ำเงินขนาดประมาณ 4O ตัวนี้โอเคนะครับฝากไว้ครับนะฮะสำหรับนักที่ต้องการที่จะดูรายละเอียดภายในนะก็นี่แหละฮะสำหรับรายละเอียดภายในของตัวนี้เป็นแบบนี้นะครับโอเคครับ